ไม่เสื่อมคลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการคิดดีทำดีนะครับตีห้าช่องห้าวันพุธกับน้องออนรัตนศิริค่ะน้องออนและก็ผมนะครับเก่งไกรวิทย์นะครับเริ่มต้นกันด้วยคิดดีทำดีทั่วไทยนะครับก็คือเรารวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นโครงการความดีดีๆมานำเสนอกันเราไปกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านวิเชียรชวลิตนะครับท่านก็ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจัดโครงการกาชาดสุรินทร์ร่วมใจนะครับห่วงใยสามล้อไทยเทิดไทยโอราชินีนะครับก็จัดในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับก็ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลผู้ที่ทำอาชีพขี่สามล้อนะครับเพื่อในการดึงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับถือว่าเป็นการให้ความสำคัญกับคนที่ทำอาชีพด้านนี้จริงๆแล้วที่สำคัญก็คือว่าคนขี่สามล้อนี่ถือว่าเป็นงานบริการนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะครับค่ะตอนนี้ก็มีโครงการดีๆทางรายการแล้วนะคะสำหรับท่านที่อยากจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะคะก็ขอเชิญชวนท่านให้เขียนจดหมายเข้ามาปฏิญาณตนว่าจะไม่ดื่มเหล้าแล้วก็จะไม่สูบบุหรี่นะคะโดยจดหมายทุกฉบับเนี่ยหลวงพี่น้ำฝนก็ท่านพระคุณน้ำฝนก็จะสวดไว้พรให้ท่านมีชีวิตที่ประสบแต่ความสุขค่ะครับตอนนี้เราไปชมช่วงแรกของรายการในช่วงแสงแห่งคำ